ฝันว่ายายเป็นบอกเลขบอกเป็นเลขเจ็ดตอนสักพักหนึ่งแกพูดเป็นเลขเก้าก็ตั้งแต่บูชาเนาะเราเก็บยายไปอ่ะพูดแล้วได้โชค79ลอตเตอรี่7ใบแล้วก็พิเศษอีก300ของแท้บอกว่าจะลองสี่โมงตอนนี้เขายังขมิ้นจับมาได้ห้าพอดีเป้งประทุกกันลงจับแปดได้ไหมติดเลยฝันว่ายายเป็นบอกเลขครับบอกเป็นเลขอะไรบ้างบอกเป็นเลขเจ็ดแล้วสักพักหนึ่งแกพูดเป็นเลขเก้าให้เอาไปเสียงโชคดูครับวันนี้ก็เลยมาขออีกขอเป็นเลขทูบว่าที่แล้วเพื่อนไปบอกเป็นความฝันครับก็เลยกลับมาหายายแล้วในความฝันนี้เป็นยังไงร่างของยายเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนแก่พูดภาษาอีสานมีภาษาเขมรด้วยเย่โยโชคโมยว่าโอโชคมาให้เป็นภาษาเขมรเนาะภาษาพื้นบ้านวันนี้ก็เลยมาขออีกจุดทูบแล้วจุดทูบได้เลขอะไรครับ09เลขตัวหนึ่งดูอีกเลขหนึ่งว่าจะเป็นเลขอะไรยายแค่เลขอะไรบอกว่าจะลองสี่โมงคิดถึงแม่ผัวความนะหายไปคิดถึงอะไรเงี้ยอ่ะทำไมผัวถึงทิ้งสามใบด้วยเนี่ยคนละใบพอดีเลยใบละร้อยจ้าเก้าห้าแล้วหนูเอาสองใบงั้นใบหนึ่งมาหกเก้าห้ามาเจอด้วยกันพี่มาจากกระนวนขอนแก่นค่ะเรารู้จักแม่ครูได้ยังไงตรงนี้รู้จักผ่านติ๊กต็อกค่ะตรงนี้เราชอบด้านสายมูเหมือนกันใช่ไหมฮะก็ปกติก็จะไปสายมูอยู่แล้วค่ะวันนี้เรามาทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีทำลายมือเสร็จทีแล้วก็ลงหน้าลงตัวด้วยค่ะในความเชื่อของเราคือเราทำแล้วแบบสบายใจใช่ไหมมีที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเค